ตอนนี้สีดอหนึ่งเดินทางมาถึงน้ำตกเหวนรกแล้วทางเดินมุ่งหน้าเข้าเทลไปทางน้ำตกเหวนรกในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวน้ำตกเหวนรกกำลังเดินสวนทางออกมาครับนี่คือบริเวณลานจอดรถก่อนเข้าไปน้ำตกเหวนรกการเดินทางไปน้ำตกเหวนรกจะต้องเดินเข้าไปในเทลนะครับรถไม่สามารถแล่นเข้าไปได้แต่จะจอดรถอยู่บริเวณนี้พายสีดอหนึ่งกำลังเดินขึ้นมาจุดจอดรถแล้วครับค่อยๆเดินขึ้นมานะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกเหวนรกต่างพากันยืนมุงดูครับเพราะนานๆครั้งจะมีช้างป่ามาถึงจุดที่จอดรถที่บริเวณน้ำตกเหวนรกจุดนี้เดินโชว์บ่อยๆก็คือพายงางอนหูหายนะครับพายเดียวหลับและก็นานๆครั้งครับสีดอหนึ่งถึงจะเดินมาขนาดนี้ปกติสีดอหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นช้างขี้อายความหมายคือว่ามักจะหลบอยู่ในป่าครับคราวนี้เดินไกลตั้งแต่กม25จนมาถึงน้ำตกเหวนรกเลยทีเดียวและท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับนี่คือสีดอหนึ่งที่ตกเป็นข่าวที่คนขับรถจักรยานยนต์ไล่นะครับสีจะไปไหนพ่อคุณรอจะไปไหนเนี่ยตอนนี้ก็ถูกเรียกมาชำระค่าปรับแล้วครับและรู้ตัวว่าชายคนดังกล่าวนั้นเป็นคนนครนายกมารับชมเหตุการณ์กันต่อเลยครับนี่คือบริเวณทางเข้าน้ำตกเหวนรกครับทางค่อนข้างสบายขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้เป็นทางลูกรังเดินเข้าไปนะครับปัจจุบันนี้เป็นคอนกรีตหมดแล้วนี่คือสายน้ำที่ไหลไปยังน้ำตกเหวนรกและไหลไปยังแนวป่านะครับนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ทราบว่ามีช้างป่ากำลังจะเดินเข้าไปนะครับก็เดินสวนออกมาสีรอหนึ่งกำลังจ้องมองในรถครับว่ามีอะไรหรือไม่นะครับช้างป่ากับรถยนต์นี่จนคุ้นชินกันแล้วนะครับไม่ค่อยทำลายรถนะครับแค่เดินผ่านเฉยตอนนี้สีดอหนึ่งเดินไปทางเข้าน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินออกมาจากทางน้ำตกเหวนรกจะต้องถอยกลับไปครับเจ้าหน้าที่เดินไปดักรอด้านหน้าแล้วครับเพราะนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบว่ามีช้างป่าอยู่ด้านหน้าก็อาจจะเดินสวนกันได้นะครับและทางคดเคี้ยวอาจจะประจันหน้ากันในระยะกระชั้นชิดตื่นเต้นระทึกใจแล้วครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่แอดมินเห็นช้างป่ากำลังจะเดินเข้าเทลทางเข้าน้ำตกเหวนรกครับเดินเข้าไปแล้วครับตัวใหญ่แล้วครับเต็มถนนนะครับทางเดินสวนกันนะครับแต่สำหรับช้างป่านี่ไม่มีใครกล้าสวนครับนี่ครับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวได้ชมสีดอหนึ่งโดยไม่ต้องเที่ยววนหานะครับมาถึงลานจอดรถเลยทีเดียวนี่คือทางไปน้ำตกเหวนรกปัจจุบันครับสีดอหนึ่งหยุดยืนรอนะครับเพราะว่าด้านหน้ายังมีเสียงของนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเดินไปแล้วครับมาตามสีรอหนึ่งนะครับตามอยู่ห่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้าครับเจ้าหน้าที่คอยประกบทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับให้ไกลที่สุดเจ้าหน้าที่เริ่มขยับไปแล้วครับสีรอหนึ่งก็หยุดยืนนะครับเพราะว่าด้านหน้านั้นมีนักท่องเที่ยวเดินสวนมานะครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินย้อนกลับไปก่อนนะครับเพื่อเปิดทางให้สีดอหนึ่งเดินทางต่อไปทางค่อนข้างชันนะครับ
เดิน 2-3 รอบนี่เหงื่อแตกเลยนะครับสังเกตบริเวณรอบๆนะครับพื้นป่ายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ครับบริเวณนี้ในหน้าแล้งช้างป่าและสัตว์ป่าก็จะมาอยู่หากินอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ยังคงอุดมสมบูรณ์พอที่จะหล่อเลี้ยงพื้นป่าและสัตว์ป่านะครับแต่น้ำฝนนี่ก็ฉ่ำไปทั้งป่าก็ทำให้ช้างป่ากระจายไปทั่วพื้นป่านะครับไม่กระจุกอยู่บริเวณนี้ซีโร่หนึ่งอาจได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้าครับก็เลยหยุดยืนอยู่นะครับนี่ครับพฤติกรรมของช้างป่าเขาใหญ่นะครับหากเป็นช้างป่าจริงๆก็ไม่ได้กลัวครับเดินลุยเข้าไปเลยแต่สำหรับที่นี่ครับก็จะหยุดยืนมองแล้วก็ไม่ได้ดุร้ายนะครับแต่ต้องมีระยะห่างครับต้องไม่ทำให้ช้างรู้สึกกดดันนะครับซีโร่หนึ่งยืนหันหน้ากลับมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับซีโร่หนึ่งนะครับก็พูดถึงเบี่ยงเล็กนะครับเลยน้ำตกไปก็จะเป็นน้ำตกอีกจุดหนึ่งนะครับเบี่ยงเล็กก็อาศัยอยู่บริเวณนั้นเบี่ยงเล็กในที่นี้หมายถึงเบี่ยงเล็กหางกุดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเบี่ยงเล็กหมูสีที่อาศัยอยู่บริเวณแถวตำบลหมูสีก็คืองวงทองหรือพายจกนั่นเองครับตอนนี้เหมือนว่าสีดอหนึ่งกำลังหลบเข้าไปริมถนนแล้วครับนี่คือสะพานหนึ่งนะครับเลยสะพานหนึ่งก็จะเป็นลำตะคองเป็นสะพานสองซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่สำหรับข้ามน้ำข้ามลำตะคองนะครับมุ่งไปยังน้ำตกเหวนรกเซโร่หนึ่งหยุดอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะบริเวณนี้มีแอ่งน้ำตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ถอยกลับไปได้เดินผ่านมาได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วซีโร่หนึ่งหยุดอยู่บริเวณนี้แล้วก็กินน้ำเล่นโคลนแล้วครับนี่ครับเดินทางมาไกลแล้วก็ได้พักนะครับพื้นป่าก็เริ่มมีน้ำขังนะครับหลังจากมีฝนตกมาบ้างนี่คือบรรยากาศบริเวณรอบๆทางไปน้ำตกเหวนรกครับจะเห็นว่าป่ายังเขียวขจีแล้วก็มีต้นไม้นานาพันธุ์และมีเสียงนกนานาชนิดอยู่บริเวณนี้นะครับ